ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่5ของเรื่องโมสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินแหมวันนี้กลับมาเป็นโมเวอร์ชันไสยศาสตร์โมหรือมูเนี่ยชื่อคล้ายกันเลย ครับนี่คือวรรณกรรมเยาวชนนะคะที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตแล้วก็ความเชื่อของอินเดียนแดงในคอสตาริกาซึ่งเป็นประเทศในแถบอเมริกาใต้นะคะก็สนุกมากถึงแม้ว่าอ่านไปเราจะเปิด Google ไปว่าเรื่องที่เขาพูดถึงอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรไอ้ต้นไม้ต้นนี้นี่มันหน้าตายังไงมีทั้งต้นไม้สัตว์เนาะครับซึ่งมันคล้ายๆกับสัตว์เฉพาะถิ่นใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันก็มีสัตว์หลายชนิดนะที่ไม่ต้องบอกก็รู้อย่างเช่นซากคางคกอะไรอย่างเงี้ยซากคางคกซึ่งโมเอาติดตัวมาด้วยครับเราก็จินตนาการไม่ออกเนาะมันจะว่าจะแขวนเอาไว้ทำไมเนาะ อย่างบ้านเราเนี่ยคางคกเป็นอะไรที่ดูไร้ค่ามากเลยนะครับเราจะมักจะเห็นตามพื้นถนนถูกเหยียบใช่แบนตะแต๋เลยแต่ว่าพอเห็นตามพื้นถนนก็อ๋อสภาพมันน่าจะสภาพมันน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นละมั้งครับตัวมันจะแบนๆกลมๆนะสำหรับคางคกแต่หลังๆอยู่กรุงเทพนี่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเลยคือคางคกสำหรับบ้านเราเนี่ยมันแทบจะเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยเนาะใช่ครับแต่ว่าที่นี่เขาเก็บซากมันเอาไว้เหมือนกับมันมีความหมายอะไรบางอย่างในทางไสยศาสตร์หรือความเชื่อครับแล้วโมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเอาไอ้ซากคางคกเนี่ยติดมาด้วยใช่ติดมาทำไมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าต้องเอามาครับเหมือนมีอะไรบางอย่างเป็นลางสังหรณ์บอกว่าหยิบมาเดี๋ยวนี้ซากคางคกเนี่ยนะแต่เดี๋ยวเราต้องติดตามค่ะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าคิดว่ามันไม่มีอะไรอาจจะมีความหมายก็ได้เนาะใช่แล้วก็ตอนนี้โมแล้วก็เพื่อนๆคือใครบ้างอะซานติอาโก้ควานิต้าแล้วก็มีเปโดรครับพี่ชายที่หายไปแล้วจู่ๆก็กลับมาซะงั้นร่วมขบวนไปด้วยนะคะเพื่อไปตามหามีโลพี่ชายที่ส่งโทรจิตมาขอความช่วยเหลือใช่ที่ทะเลสาบที่ชื่อว่าอะไรนะตาตามังก้าตาลามังก้าตาลามังก้านะคะแล้วก็ตาอิกนาซิโอซึ่งเป็นซูเกียก็บอกโอ้ตายละไม่น่าไปเลยแย่ละตาไปช่วยไม่ได้ซะด้วยสิใช่เพราะว่าตาเข้าเขตแดนแถบนั้นไม่ได้ครับทีนี้มาดูทางแม่นะคะแม่จะว่าอย่างไรแม่ก็กลุ้มใจเลยพ่อก็ไปช่วยหลานพ่อไปช่วยลูกไม่ได้หมายถึงพ่อของตัวเองคืออิกนาซิโอไปช่วยโมไม่ได้ครับแล้วแม่จะทำอย่างไรวันนี้มาติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ซึ่งเราไม่ได้มีแค่วรรณกรรมเยาวชนเหมือนอย่างที่ฟังอยู่นี้นะคะมีอีกหลายแนวให้คุณได้เลือกฟังกันตามความชอบค่ะติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูทางแม่ค่ะแม่ของโมจะว่าอย่างไรจะทำอย่างไรข้างฝ่ายแม่ของโมแม่กลับมาจากหมู่บ้านด้วยความอ่อนล้าเธอเอามันสำปะหลังไปขายที่ตลาดถึงแม้จะขายได้ทั้งหมดแต่ความเหน็ดเหนื่อยที่ยิ่งกว่าโถมทับอยู่ในใจดวงตาของแม่แดงช้ำเพราะว่าร้องไห้อย่างหนักเธอปาดน้ำตาด้วยหลังมือเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นความทุกข์นั้นฉันเป็นหวัดคัดจมูกนิดหน่อยเธอบอกลูกค้า
ซึ่งแนะนำให้เธอดื่มน้ำผสมน้ำมะนาวโดยไม่ต้องกินอาหารเช้าและถ้ามีอาการไอก็ให้ดื่มชาจากเมล็ดต้นเฟรกหรือน้ำดอกบอราค่าต้มเดือดซึ่งช่วยขับเหงื่อได้ดีมากคือลูกค้าเห็นว่าเอ๊ะเป็นอะไรทำไมถึงดูตาแดงๆพอบอกว่าเป็นหวัดคัดจมูกลูกค้าก็เลยแนะนำเลยว่าจะต้องกินน้ำผสมน้ำมะนาวให้ดื่มชาจากเมล็ดต้นขออภัยต้นแฟกซ์นะคะแล้วก็น้ำดอกบอราค่าซึ่งดอกบอราค่าหรือบอเรชเนี่ยเป็นดอกสีฟ้าพบแถบเมดิเตอร์เรเนียนลูกค้าก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พอแม่กลับมาถึงกระท่อมแม่ก็ทราบจากอิกนาซิโอผู้เป็นพ่อบอกว่าโคเซ่ออกไปตามหาโมแล้วเขาไปคนเดียวหรือคะพ่อใช่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะขอให้ซิโบคุ้มครองเขาด้วยเถิดแม้ว่าพรางฝากคำพูดไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่แย่ก็คือเขาจะพบศัตรูระหว่างทางซูลาได้เตือนเขาก่อนแล้วแม่ฟังก็ไม่สบายใจเขาไม่น่าไปคนเดียวเลยมันอันตรายอันที่จริงนะพ่อควรไปกับเขาแต่เพื่อรักษาสัญญาพ่อต้องอยู่ที่นี่เพื่อว่าโดโลโลเนี่ยจะได้ไม่ทำอันตรายโมแม่สบายใจขึ้นแล้วก็หวังว่าเด็กๆจะกลับมาอย่างปลอดภัยในขณะที่โมซานติอาโกและควานิต้าทั้งหมดค้างคืนในที่หลบภัยซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาสร้างขึ้นแล้วก็ต่างพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะช่วยกันดูแลกองไฟไม่ให้มอดดับแต่ก็แทบจะหาเศษไม้แห้งไม่ได้เลยกองไฟเป็นประโยชน์มากไม่เพียงให้แสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดแต่ทว่ายังจะช่วยไล่เสือที่จะเข้ามาใกล้อีกด้วยควานิต้าขดตัวอยู่บนกองใบไม้ตรงมุมที่หลบภัยเธอนอนไม่หลับเพราะมั่นใจว่าเห็นงูยักษ์เลื้อยผ่านไปใกล้ๆแล้วก็แอบไปหลบอยู่ใต้กองใบไม้ซึ่งปกคลุมผืนดินชื้นด้วยน้ำค้างแต่ท้ายที่สุดความง่วงก็ชนะเธอควานิต้าหลับไปส่วนซานติอาโกนั่งบนท่อนไม้พร้อมด้วยธนูแล้วก็ลูกศรคอยป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายเข้ามาใกล้ขณะที่นึกกังวลก็พยายามทำสมาธิไปด้วยเด็กหนุ่มมองต้นไม้รอบๆตัวแล้วก็คิดถึงพ่อที่เคยพร่ำสอนเขาว่าอย่าทำให้น้ำในแม่น้ำสกปรกอย่าตัดต้นไม้และดูแลป่าให้สมบูรณ์สัตว์จะได้มีที่อยู่อาศัยแต่ตอนนี้ซานติอาโกไม่อยากให้สัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่ปรากฏตัวขึ้นแม้แต่ตัวเดียวคือไม่อยากเจอเลยขณะที่กลางคืนค่อยๆคืบคลานไปสับผสมเนียงในป่าดังผสมปนเปกับความกลัวหนังตาของซานติอาโกหนักอึ้งและก่อนที่แสงอรุณอันอ่อนโยนจะจับท้องฟ้าซานติอาโกก็หลับสนิทเสียแล้วส่วนโมเธอก็พยายามนอนหลับ
ราะว่าเหนื่อยมากแต่ภาพของมีโลและการหายตัวของเปโดรต่อหน้าต่อตารวมทั้งความรู้สึกว่าพวกเขากำลังหลงทางทำให้โมไม่อาจจะข่มตาหลับลงได้ตอนเช้าตรู่โมรู้สึกทันใดว่าก้อนหินซึ่งอยู่ในเสื้อของเธอร้อนจนแทบจะไหม้ผิวหนังเธอหยิบมันออกมาเธอตกใจตื่นแต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงดังหันไปมองเพื่อนทั้งสองเห็นควานิต้านั่งหลับอย่างสงบหัวเอียงไปพิงท่อนไม้ซึ่งช่วยค้ำกิ่งไม้ใบไม้ที่มุงหลังคาส่วนซานติเอโกซึ่งมีธนูและลูกศรวางอยู่บนตักนั่งหัวเอียงไปข้างหนึ่งดวงตาปิดสนิทและแล้วในไม่ช้าทั่วทั้งป่าก็ปกคลุมไปด้วยสีชมพูระเรื่อผสมกลมกลืนกับปีกผีเสื้อนับพันราวกับว่าป่ากำลังฟื้นจากการหลับไหลแล้วก็เริ่มหาวอีกทั้งยังกลืนกินสัตว์กลางคืนไม่ว่าจะเป็นนกเข้าแมวค้างคาวแรคคูนออริโก้สุนัขจิ้งจอกแล้วก็เสือซึ่งอยู่ภายใต้การอารักขาของรัตติการอรุณรุ่งเด็กสาวพื้นเมืองโผล่หน้าออกมาจากที่หลบภัยมือข้างหนึ่งหยิบหินวิเศษอีกข้างหยิบกระเป๋าซึ่งมีซากคางคกอยู่ข้างในค่อยๆเขย่งปลายเท้าเดินไปบนต้นเฟิร์นและมอสซึ่งสั่นไหวเธอพยายามไม่ส่งเสียงให้เพื่อนตื่นเธอออกมาไม่ไกลนักวางกระเป๋าบนพื้นจากนั้นหยิบหินสีแดงวางไว้บนอุ้งมือแล้วนึกถึงวิธีที่ตาเคยทำให้ดูโมเป่าหินนั่นก้อนหินเอ้ยข้าจะมีศัตรูระหว่างการเดินทางไหมเด็กสาวเอ่ยถามก้อนหินดีดตัวแล้วก็ส่งเสียงแต่ทว่านกที่ออกหากินยามเช้าส่งเสียงร้องกรบโมรู้ได้ทันทีว่ามีคนจ้องทำร้ายตนอยู่ทันใดนั้นเธอก็ต้องก้มลงมองพื้นกระเป๋ามันกระโดดและออกเดินโมเข้าไปใกล้ด้วยความระมัดระวังและประหลาดใจยิ่งนักเมื่อเห็นเจ้าคางคกดวงตาถลนและเปล่งประกายฟื้นคืนชีพฉันรู้ว่าเธอต้องมาช่วยพวกเราคางคกไม่ตอบแต่ทว่าดวงตายิ่งเปล่งประกายวาววับขึ้นไปอีกเด็กสาวเก็บหินซึ่งเย็นลงแล้วก็ใส่เสื้อไว้จากนั้นก็หันไปปลุกเพื่อนๆนี่คุณนิต้าซานติอาโกตื่นเถอะฮะเกิดอะไรขึ้นโมซานติอาโกกระโดดโยงพร้อมจะยิงธนูในขณะที่ควานิต้าค่อยๆ คลานออกมาจากที่หลบภัยพรางขยี้ตาเอ้ยดีจังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโมเธอเรียกพวกเราทำไมหรอฉันมั่นใจว่าเจ้าของโคกตัวนี้มาปรากฏตัวที่นี่เพื่อจะช่วยเรามาดูมันสิโอ้โหโถเอ้ยฮะนี่เธอนี่ทั้งมีจินตนาการเสียจริงๆเลยโมนี่เรากำลังหลงป่านะแล้วนี่ก็ไม่ใช่เวลาจะมาหัวเราะหรือว่าพูดถึงเรื่องคังคกหรอกซานติอาโกดูเด็กสาวทั้งสองคนเราเนี่ยต้องหาทางออกจากที่นี่เขาพูดด้วยความกังวลใจในขณะที่โมก็พูดเกือบจะร้องไห้ว่าแต่ฉันรู้ว่า
จ้าคางคกตัวนี้จะช่วยเราอ่ะทำไมพวกเธอไม่เชื่อฉันนะฉันยังมีส้มเหลืออยู่อีก6ลูกนะฉันให้พวกเธอคนละลูกแล้วเราค่อยหาทางออกกันซานติอาโกพูดโดยที่ไม่สนใจความกลัวของโมเจ้าของคกอดทนรอให้เด็กๆ กินส้มจากนั้นก็เริ่มกระโดดไปรอบๆตัวโมนี่เห็นไหมฉันบอกพวกเธอว่าไงอ่ะคอยดูสิว่าเราจะพบทางไปทะเลสาบใหญ่ในไม่ช้านี้ก็ได้ก็ได้เราจะฟังเธอนะบางทีเจ้าคางคกนี่อาจจะพาเราไปจากที่นี่ได้จริงๆซานติอาโกและโมตกลงกันว่าจะไม่พูดถึงเปโดรแม้แต่คำเดียวเพื่อจะได้ไม่ทำให้ควนิต้ากลัวเธออาจจะช็อกแล้วเราจะทำยังไงกันทั้งคู่ปรึกษาหารือกันด้วยเหตุนี้ก่อนจะออกเดินทางพวกเขาชายตามองไปยังต้นไม้ที่เปโดรหายตัวไปแล้วก็ออกเดินไปตามทางแคบๆโดยมีคังคกซึ่งกระโดดได้ไกลผิดธรรมดาเป็นผู้นำทางส่วนทางด้านของผู้เฒ่าอิกนาซิโอหรือซูเกียหรือตาของโมก็ได้เดินทางขึ้นเขาไปสื่อสารกับเหล่าวิญญาณเขารู้สึกกระวนกระวายใจมากต่อสถานการณ์ของหลานสาวเขาออกเดินช้าๆไปท่ามกลางแมกไม้โดยมีไม้เท้าพยุงร่างกายหลังโก่งงอเล็กน้อยความสับสนที่มีเป็นเสมือนกระสอบอัดแน่นด้วยหินซึ่งเขาต้องแบกไว้บนบ่าทั้งสองสู่เกียร์ประหลาดใจที่เห็นสัตว์มากมายในป่าแม้กระทั่งสมเสร็จและลิงซึ่งหายไปจากถิ่นนี้มานานแล้วก็วิ่งลับๆล่อๆผ่านหน้าไปผู้เฒ่ามาถึงถ้ำที่มักใช้ติดต่อสื่อสารกับเหล่าวิญญาณจุดเทียนเล่มหนึ่งแสงที่เกิดขึ้นทำให้ค้างคาวบินออกไปผู้เฒ่าอิกนาซิโอผู้เป็นซูเกียนั่งลงบนก้อนหินแล้วก็หายใจลึกๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกกลัวจับใจเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังกดทับหน้าอกริมฝีปากก็แห้งผากเขาหยิบหินออกมาจากถุงเล็กๆด้วยมืออันสั่นเทาลูบไล้มันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกก้อนไหนดีในที่สุดก็เลือกหินสีแดงริ้วดำวางไว้บนอุ้งมือจากนั้นก็เริ่มท่องบทสวดศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ากาเบก้าด้วยท่วงทำนองเดียวอย่างยาวนานผู้เฒ่าเริ่มเหงื่อแตกรู้สึกไม่สบายน้ำตาไหลลงอาบแก้มทำให้ทุกอย่างดูลางเลือนท่านใดนั้นเขาได้ยินเสียงฟ้าคำรามครื่นครั่นผืนถ้ำก็สะเทือนเลื่อนลั่นผู้เฒ่าอิกนาซิโอเอามือพิงกำแพงหินรู้สึกว่านิ้วมือไหม้หัวใจเต้นไม่เป็นสัมขมับก็เหมือนถูกทุบด้วยค้อนและขณะนั้นเองภายในถ้ำก็มีแสงสว่างวาบเป็นแสงสีม่วงและก็มีเสียงกุสแผดดังลั่นขึ้นว่าข้ามาเพื่อจะบอกเจ้าว่าเจ้าผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับโดโลโลผู้รับใช้ที่สื่อสัตว์ของข้า
ข้ารักษาสัญญาของข้ามาตลอดและไม่เคยก้าวขาเข้าไปในดินแดนของเจ้าแม้แต่ข้างเดียวไม่จริงเจ้าส่งหลานสาวไปช่วยมิโรซึ่งต้องโทษอยู่ที่ทะเลสาบใหญ่ข้าไม่เคยรู้เลยว่ามิโรอยู่ที่นั่นและข้าก็ไม่ได้ส่งโมไปด้วยแกไปโดยไม่ได้บอกข้าเจ้าห้ามหล่อนได้ทันถมเถเจ้าควรจะบอกหล่อนนานมาแล้วว่าไม่ควรย่างกรายไปที่ทะเลสาบใหญ่แต่ถ้าโมก้าวเข้าไปก็เท่ากับตาของมันเยียบที่นั่นด้วยโดโลโลไม่เคยเข้ามาใกล้ดินแดนของเจ้าเข้าตั้งหาที่รักษาสัญญาเจ้าจะได้รับบทเรียนราคาแพงทีเดียวละจากความผิดครั้งนี้แล้วทำไมเจ้าถึงลงโทษมิโรล่ะก็เพราะว่ามันน่ะไม่มอบของบรรณาการน่ะสินอกจากนี้ข้ายังสั่งให้มันทำกลองหลายใบให้โดโลโรขณะเป็นเฉลยของข้าแต่มันปฏิเสธมันอยู่ในเขตแดนแห่งพูดผีปีศาจไม่มีวันได้ออกมาหรอกครอบครัวของเจ้าก็จะถูกลงโทษเพราะการไม่เชื่อฟังนี้เช่นกันอย่าอย่านะอย่าได้โปรดเถอะแต่ดูเหมือนว่ากุสไม่ได้ยินคำขอร้องของเขาและยังตอบกลับมาเป็นเสียงฟ้าร้องลั่นที่ทำให้ถ้ำสั่นสะเทือนผู้เฒ่าอิกนาซิโอรู้สึกราวกับกำลังตกลงไปในหลุมที่มืดลึกเขารู้สึกโดดเดี่ยวและเป็นลมหมดสติไปจวนจะค่ำแล้วแม่ของโมเป็นห่วงว่าพ่อคืออิกนาซิโอผู้เป็นซูเกียยังไม่ถึงบ้านปกติแล้วผู้เฒ่ามักจะกลับบ้านแต่วันด้วยเกรงว่าจะถูกงูพิษกัดแต่ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มเป็นสีเทาเธอยังไม่ได้ยินแม้แต่เสียงสุนัขเห่าอย่างที่เคยเวลาที่มันเห็นคนลงมาจากเขาฉันจะต้องไปตามหาพ่อเธอพูดแล้วก็หยิบด้ามพระตรงไปยังถ้ำที่เธอรู้ว่าพ่อติดต่อสื่อสารกับเหล่าวิญญาณเมื่อไปถึงเธอสังเกตเห็นว่าแสงเทียนส่ายไปมาทำให้ที่ว่างและเงาดูใหญ่ขึ้นเธอชะโงกหน้าอย่างระมัดระวังแต่แล้วเธอก็ต้องตะโกนร้องลั่นเมื่อเห็นร่างของผู้เฒ่าอิกนาซิโอนอนเหยียดยาวอยู่ที่พื้นพ่อขังข่าวซึ่งเกาะกำแพงหินอยู่พยายามบินหนีออกทางประตูที่มีอยู่บานเดียวแม่เข้าไปใกล้ร่างนั้นและเกรงว่าพ่อของตนอาจจะตายไปแล้วครั้นถูกตัวจึงรู้ว่ายังมีความร้อนอยู่แต่ลมหายใจอ่อนและลึกผู้เฒ่านอนคว่ำหน้าเมื่อเธอพยายามพลิกตัวพ่อขึ้นมาจึงสังเกตเห็นว่าปากเขาบวมและมีเลือดไหลพ่อบาดเจ็บสงสัยจะชนกับหินนี่พ่อคะพ่อเป็นยังไงบ้างคะผู้เฒ่าลืมตาพยายามจะพลิกตัวเองขึ้นมาโอ้ยพ่อปวดที่ปากมากเลยลูกเอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทันใดนั้นเขาก็อุทานออกมาว่ากุสนั่นเองต้องเป็นมันแน่ที่เวียงพ่อมาตรงหินก่อนนี้บางอย่างที่ร้ายแรงเกิดขึ้นกับพ่อแล้วลูกเอ้ยฟันของพ่อนั่นเองฟันหน้าของพ่อหักหมดเลยและนี่ก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากขอดูหน่อยค่ะอาปากหน่อยสิคะพ่อลูกสาวรู้สึกหดหู่ใจเมื่อได้ยินพ่อพูดเช่นนั้นการที่พ่อล้มไปชนหินอย่างแรงทำให้พ่อเสียฟันหน้าด้านบนไปสองซี่แล้วตอนนี้เลือดก็กลบปากพ่อกลับบ้านกันเถอะค่ะพ่อต้องบ้วนปากด้วยน้ำเกลือน่าสงสารพ่อจริงๆแม่พยายามพยุงตาขึ้นโอ้นี่ยังไม่เท่าไรหรอกจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเราอีกจากนี้เป็นต้นไปทำไมเหรอคะพ่อโอ้ยไว้กลับถึงบ้านก่อนให้พ่อบ้วนปากเสร็จแล้วจะเล่าให้เจ้าฟังว่ากุสว่าอย่างไรตอนนี้พ่อปวดปากมากเลยสองพ่อลูกเดินกลับบ้านเงียบๆต่อมาผู้เฒ่าอิกนาซิโอก็เล่าเรื่องที่ได้สนทนากับกุสให้ลูกสาวฟังโอ้ยพ่อไม่สนหรอกว่ากุสกับโลโลโลจะฆ่าพ่อแต่โมนะต้องการความช่วยเหลือแล้วเราจะไปช่วยโมกันทั้งฝ่ายของซานติอาโก้ควานิต้าโมและเจ้าของคกตอนนี้เดินทางไปได้ไกลมากแล้วท่ามกลางป่าทึบหลังจากที่เดินกันอยู่หลายชั่วโมงพวกเขาก็พบทางไปสู่ทะเลสาบใหญ่และกำลังค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้มันทันใดนั้นทั้งสามก็มองเห็นหินก้อนมหึมาราบเรียบราวกับโต๊ะตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าระวังเราจะไปต่อไม่ได้จนกว่าจะมอบของบรรณาการให้แก่กุสจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่เส้นผมไปจนถึงวัวตัวหนึ่งฉันจะให้ลูกศรกุสดอกหนึ่งฉันก็จะให้ถุงกระดาษที่ห่ออาหารมาฉันพับแล้วก็เก็บมันมาด้วยโมว่าส่วนควานิต้าบอกว่าส่วนฉันก็จะให้เส้นได้ที่ดึงออกมาจากชุดที่ใส่เพราะว่าฉันไม่มีอย่างอื่นจะมอบให้เจ้าขังคกกระโดดไปข้างหน้าโดยไม่สนใจว่าจะต้องให้อะไรกุสแต่ขณะที่พวกเขาวางของกำนันอยู่นั้นก็ปรากฏมีลมพัดแรงและดูเหมือนว่าลมนั้นจะพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเครื่องบรรณาการของโมและควานิต้าซึ่งเป็นกระดาษแล้วก็เป็นเส้นได้ไม่อาจจะต้านทานแรงลมได้จะมีก็แต่ลูกศรของซานติอาโก้เท่านั้นที่ยังคงวางอยู่กับที่เราจะไปต่อไม่ได้เครื่องบรรณาการต้องอยู่บนหินมิเช่นนั้นแล้วเราจะข้ามไปไม่ได้เด็ดขาดแต่มันก็ไม่มีทางวางอยู่ได้หรอกถ้าลมมันแรงขนาดนี้เราเอาลูกศรทับได้และถุงกระดาษเอาไว้สิเยี่ยมมากเลยโมปรบมือชมซานติอาโก้ที่ออกความคิดแก้ปัญหาพวกเขามอบของบรรณาการได้แล้วก็เดินทางต่อแต่ก็ไม่รู้เลยว่าลมได้พัดเอาถุงกระดาษและได้ปลิวว่อนอยู่ในอากาศแล้ว
ทั้งสามเดินไปได้แค่ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องและฝนที่ตกลงมาสู้ๆแปลกจริงที่มีฝนปลายเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นั่นน่ะสิแปลกจังเด็กสาวพูดคุยกันแต่ยังไม่ทันจะพูดจบทั้งสองก็รู้สึกว่าถูกลมพัดลอยไปดุดเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ล่องลอยไปในหมู่เมฆทั้งแขนและขาก็เบาวิวราวกับกระดูกได้กลายเป็นขนนกยังไงยังงั้นแสงอันเจิดจรัสได้นำทางพวกเธอไปขณะที่ลอยอยู่ในอากาศโมพยายามจับเพื่อนไว้แม้เพียงแค่ปลายนิ้วก็ยังดีแต่ก็ไม่สำเร็จลมที่พัดอยู่รอบตัวเด็กสาวทั้งสองนั้นแรงมากความเยือกเย็นสั่นสะท้านในตอนแรกกลายเป็นความร้อนที่แทบจะหายใจไม่ออกภายหลังไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนทั้งสองตกลงสู่ที่ที่ทุกคนทุกแห่งสว่างสวยด้วยแสงสีม่วงและสามารถมองเห็นภูเขาที่ราบและทะเลสาบใหญ่เมื่อตกถึงพื้นควานิต้าก็เริ่มร้องไห้และโผล่เข้ากอดโมโอ๊ย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 โมฉันอยากออกไปจากที่นี่อ่ะฉันกลัวเหลือเกินเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วซานติอาโกจะเป็นอย่างไรอ่ะฉันกลัวฉันก็ไม่รู้ควานิต้าแต่วางใจเธอแล้วเธอก็จะเห็นเองในไม่ช้านี้ว่าเราจะได้กลับบ้านกันทันใดนั้นคังคกปรากฏตัวขึ้นข้างๆเด็กสาวทั้งสองโมเจ้าคังคกอยู่กับเราที่นี่บางทีเดี๋ยวพี่ชายฉันก็อาจจะโผล่ออกมาก็ได้แน่นอนควานิต้าแล้วเธอก็จะเห็นว่าปัญหานี้มันมีทางแก้ถึงแม้ว่าฉันเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนี่มันเหมือนแดนพูดผีปีศาจเลยอะโมฉันคงจะตายด้วยความกลัวไม่เห็นจะมีใครสักคนหนึ่งโมมองเห็นทะเลสาบที่อยู่ตรงหน้าทำให้เธอนึกถึงพี่ชายฉันจะต้องไปที่น้ำเผื่อว่าจะเจออะไรบ้างและบางทีฉันอาจจะติดต่อกับมีโลได้ทั้งคู่จึงเดินเข้าไปใกล้ทะเลสาบรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครกำลังจับตามองพวกเธออยู่โดยที่พวกเธอมองไม่เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวมันคือดินแดนแห่งพูดผีปีศาจและพวกมันก็ไม่ยอมให้เห็นตัวได้ง่ายๆเจ้าของคกกระโดดตามมาติดๆโมเดินไปที่ริมฝั่งควานิต้าและขังคกคอยอยู่ห่างออกมาโมมองดูน้ำซึ่งดูเหมือนถูกย้อมด้วยสีที่ใช้ย้อมกระเป๋าเธอเริ่มเห็นใบหน้าของมีโลผู้เป็นพี่ชายจากนั้นก็เห็นทั้งร่างเขายืนอยู่มือไพร่หลังแล้วก็มีสายคาดหน้าผากที่ไม่เหมือนใครโมเรียกพี่ชายทางกระแสจิตพี่มีโลพี่มีโลเราอยู่ใกล้กันมากโมมีโลส่งผ่านความคิดมายังน้องสาวแล้วหนูจะไปถึงพี่ที่พี่อยู่ได้ยังไงล่ะจ๊ะทางเข้าอยู่ใต้น้ำตกมันแคบมากมีแต่พูดผีของกุสเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปได้น้องต้องระวังตัวมากๆนะหลังจากที่ได้ติดต่อกับพี่ชายทางกระแสจิตโมก็บอกควานิต้าว่าจะต้องไปหาน้ำตกกัน
น้ำตกเนี่ยนะกระแถวนี้เรายังไม่ได้ยินแม้แต่เสียงน้ำไหลเลยสักนิดเดียวนะโมแต่เจ้าของคกรู้ดีว่าน้ำตกอยู่ที่ไหนมันเริ่มนำทางเด็กสาวทั้งสองไปตามดินทรายนี่ไงควินติต้าเราเริ่มได้ยินเสียงน้ำแล้วเธอจะทำอะไรที่นั่นนะโมก็ที่นั่นแหละที่เราจะได้พบพี่มีโลไงขณะเดียวกันโคเซซึ่งรู้ทางไปทะเลสาบใหญ่แห่งตาลามังกาดีโคเซเริ่มออกเดินทางด้วยก้าวย่างที่มั่นคงและก็หนักแน่นโคเซรักโมมานานแล้วแล้วก็รู้ว่าวันหนึ่งจะได้โมมาเป็นภรรยาเขาชอบในสิ่งที่โมเป็นชอบความฉลาดความมีชีวิตชีวาการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยมารยาทอันดีแล้วก็คุณสมบัติอีกหลายอย่างซึ่งทำให้เขานอนฝันถึงเธอทุกคืนจากเปรของเขาบางครั้งการนอนอยู่กับเปรใต้ฟ้ากว้างก็ทำให้พวกชนเผ่าใกล้ชิดกับดวงดาวมากโคเซเอาของติดตัวมาเล็กน้อยน้ำขวดหนึ่งไม้เท้าเล็กแล้วก็มีดเพื่อฟันต้นไม้รวมถึงเถาวัลย์กับพุ่มไม้เพื่อเปิดทางขณะเดินป่าและขณะเดียวกันก็เอาไว้เผื่อป้องกันตัวจากสัตว์จู่โจมใกล้เที่ยงเขาพบกับชายคนหนึ่งเดินสวนมาสวัสดีครับคุณคือโคเซ่ใช่ไหมใช่ครับผมชื่อโคเซ่แล้วคุณรู้ได้ยังไงครับผมเปรโดพี่ชายของโมครับพวกเขาอยู่ห่างจากที่นี่ไม่กี่กิโลผมกำลังจะกลับไปบอกตาว่าไม่ต้องห่วงโมเพราะเธอกับเพื่อนสบายดีพวกเขาเดินไปถูกทางแล้วไปทางทะเลสาบใหญ่นะแล้วคุณรู้ได้ยังไงครับว่าผมเป็นเพื่อนของโมโมเล่าให้ฟังว่าคุณกำลังเริ่มพิธีเข้าสู่การเป็นคาวาโดยมีตาสอนให้เขาบอกลักษณะของคุณดีเสียจนกระทั่งเมื่อผมเห็นคุณก็รู้ได้ทันทีว่าเนี่ยต้องเป็นโคเซ่แน่นอนแล้วพวกเขาไปทางไหนล่ะครับถ้าต้องการผมพาคุณไปก็ได้นะพวกเขาอยู่ใกล้ๆนี่เองแต่โคเซ่ไม่ไว้ใจเปโตรมีคนเคยพูดถึงพวกผู้ช่วยของกุสซึ่งเป็นพูดผีพวกมันสามารถแปลงร่างมาเป็นญาติของคนที่มันต้องการล่อลวงให้หลงทางโดยพาไปทางอื่นหรือพาไปในที่ที่ไกลมากจนคนคนนั้นสับสนแล้วก็หลงทางในที่สุดโคเซ่สังเกตเห็นสายตาอันเฉื่อยชาและรอยยิ้มเยาะเย้ยบนริมฝีปากของเปโดรนั้นยิ่งทำให้เขาไม่ไว้ใจหนักขึ้นไปอีกเขาก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ต้องหรอกครับขอบคุณครับผมรู้จักเส้นทางที่จะไปทะเลสาบใหญ่ดีและอยากเจอพวกเขาที่นั่นมากกว่าเปโตรมองหน้าเขาแล้วก็หัวเราะลั่น จากนั้นก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่โคเซ่เด็กหนุ่มถึงกับถูกตรึงอยู่กับที่ครู่ใหญ่อย่างไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีการที่คนเราหายไปต่อหน้าต่อตาขณะกำลังพูดกันอยู่นี่มันน่าวิตกทีเดียวนะหวังว่าฉันคงไม่บ้าไปแล้วแต่สิ่งที่เขากังวลมากก็คือความคิดที่ว่าเจ้าโจร500นี่อาจจะทำให้โมหลงทางพวกเขาอยู่ที่ไหนกันนะตอนนี้แล้วฉัน
จะพบพวกเขาได้ยังไงนี่เป็นปัญหาสำคัญของโคเซ่วิธีที่ดีที่สุดคือเดินไปตามทางซึ่งตนเองรู้จักแล้วก็ไปรอพวกเขาอยู่ที่นั่นโคเซ่มั่นใจว่าโมจะพบวิธีไปถึงทะเลสาบใหญ่ได้เขาหาต้นไม้เพื่อนั่งพิงแล้วก็กินอาหารเล็กน้อยที่เตรียมมาแล้วก็พยายามจัดลำดับความคิดเขามั่นใจว่าเขาจะพบโมเร็วๆนี้ที่ทะเลสาบใหญ่โคเซ่เดินไปตามทางที่มีฝุ่นและมีต้นไม้หนามแหลมขึ้นขนาบอยู่สองข้างกิ่งก้านของมันโน้มมาทางเขาราวกับจะขวางทางเดินบางครั้งเขาได้ยินเสียงต่างๆรวมทั้งเสียงหัวเราะแต่พอหันไปรอบตัวก็ไม่เห็นใครคงจะเป็นนกที่ส่งเสียงเหล่านั้นเขาคิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองทว่าแท้จริงแล้วคือกุสต่างหากที่โฉบไปมาอยู่เหนือเขาด้วยความกังวลใจเพราะรู้ดีว่าสุลาได้เตือนเด็กหนุ่มถึงภัยอันตรายที่จะเกิดกับโมเขาได้ยินเสียงหัวเราะลั่นอีกกุสรู้ว่าถ้าโมได้สวมกอดมีโลผู้เป็นพี่ชายหรือยื่นมือให้มีโลจะกลายเป็นเท่าฐานทันทีเสียงหัวเราะดังลั่นขึ้นไปอีกคราวนี้โคเซ่รู้สึกกลัวจับขั้วหัวใจเลยทีเดียวทางที่เขาเดินค่อยๆนำไปสู่แท่นหินที่มีลักษณะคล้ายโต๊ะแล้วที่นั่นเขาก็พบซานติอาโก้นั่งอยู่ด้วยใบหน้าที่เป็นทุกข์ทั้งสองเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็รู้จักกันดีผ่านทางโมผมนั่งคอยน้องสาวและโมซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับอยู่ที่นี่ผมไม่รู้ว่าพวกเธอหายไปจากสายตาตอนไหนที่นี่ใครๆก็หลงทางกันทั้งนั้นแหละและไม่อาจจะปรากฏตัวได้อีกเลยโคเซ่อธิบายด้วยน้ำเสียงที่เศร้าสร้อยผมบอกให้พวกเธอมอบของบรรณาการแก่กุสเพราะเป็นที่รู้กันว่าจะต้องกำนันอะไรสักอย่างหากต้องผ่านเส้นทางนี้และเดินทางต่อไปทั้งโมและโคนิต้าต่างก็ให้โมมอบถุงกระดาษเปล่าส่วนโคนิต้ามอบได้ที่ดึงออกมาจากชุดของเธอสงสัยว่าของพวกนี้กุสคงไม่ชอบจึงเอาตัวทั้งสองและเจ้าคังคกไปเอ๊ะคังคกไหนน่ะก็ตัวที่โผล่ขึ้นมากลางป่าแล้วไปกับเราทุกคนทุกแห่งไงเอ๊ะแปลกจริงผมสังหรณ์ใจว่าถ้าเดินต่อไปโดยไม่มอบของบรรณาการผมจะพบพวกเธอในไม่ช้านี่คุณจะไปกับผมไหมโคเซ่เอ่ยชวนในขณะที่ซานติอาโก้ปฏิเสธไม่ดีกว่าผมจะคอยให้ทั้งสองกลับมาโดยนั่งอยู่บนหินนี่แหละเพราะถ้าจะกลับทั้งโมและโคนิต้าต้องผ่านมาทางนี้ดังนั้นโคเซ่จึงบอกลาแล้วก็เดินทางต่อไปโดยหันไปมองแท่นหินเปลือยแล้วก็ยิ้มอย่างมีเลศนัยฉันรู้ดีว่ากุสจะโกรธแต่ไม่เป็นไรฉันต้องไปพบโมทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวลอยขึ้นไปในอากาศร่างเย็นวาบแล้วก็ร้อนเขาตกลงมาบนทรายสีม่วงในดินแดนแห่งพูดผี
โคเซ่งงงวยเมื่อเห็นทิวทัศน์แปลกประหลาดเขามองไปรอบๆภูเขาและที่ราบซึ่งแผ่กว้างเป็นปื้นสีสนิมแกมม่วงเข้มหมู่ไม้ยืนต้นตรงราวกับถูกห่อหุ้มด้วยผืนหนังใบไม้ห้อยดุจเชือกยาวสีน้ำเงินกิ่งคดงอโน้มลงจนจรดพื้นดินแดนแห่งนี้คงต้องมนแม่มดผมยาวเป็นแน่ฉันไม่ชอบที่นี่เลยทันใดนั้นเขาก็เห็นทะเลสาบใหญ่อยู่ไกลๆรู้สึกเหมือนมีแรงขับประหลาดให้ต้องไปที่นั่นเขาออกเดินและแปลกใจมากเมื่อเห็นรอยเท้าของคางคกบนผืนทรายรวมทั้งรอยเท้าของคนอีกสองคนที่มาด้วยกันต้องเป็นพวกเขาแน่ๆเลยโคเซ่พูดขึ้นด้วยความยินดีแล้วก็เร่งฝีเท้าอย่างมั่นใจว่าจะได้พบเด็กสาวทั้งสองในไม่ช้านี้มาติดตามกันต่อด้วยความตื่นเต้นค่ะครับผมตอนสุดท้ายกับโมนะครับตอนหน้าโหเรื่องราวจะจบลงยังไงกันนี่มันเหมือนกับไปในดินแดนที่ยากที่จะกลับมาเลยเนาะพี่อารมณ์ประมาณนั้นเป็นดินแดนแห่งเวทมนต์แล้วมันก็มีเรื่องของสัญญิงสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายเคยให้ไว้แก่กันใช่แล้วก็มีความลึกลับเกี่ยวกับเรื่องของพี่ชายของโมด้วยนะครับกลายไปว่าเปโดรที่มาสะกดจิตมันเป็นใครกันนะหรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เปโดรด้วยซ้ำไปมีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งก็คือเป็นเปโดรที่แบบถูกสะกดจิตใช่ต้องมนหรือไม่ก็คือเป็นผีปลอมมาใช่แล้วก็มีโลนี่ก็ไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่ด้วยหรือเปล่าโอ้โหมันมีหลายปมประเด็นมากเลยครับสตาร์ทมาไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ำไปจากเรื่องโมกลายเป็นเมืองมูเตลูนะคะครับก็ติดตามกันต่อด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นค่ะถ้าชอบก็ช่วยแชร์ต่อไปได้เลยนะคะเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่สะท้อนวิถีชีวิตความคิดความเชื่อของชาวอินเดียนแดงในคอสตาริกาเขียนโดยลาร่าริโอสอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยค่ะขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะที่ให้ห้องสมุดหลังใหม่นำมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับพวกเรานะคะหรือพูดถึงความประทับใจความชอบหรือว่าคำแนะนำจากการฟังวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้ก็ติดต่อกันได้3ช่องทางค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง